คือความแตกต่างของรูปเกมพี่ว่าทุกครั้งที่ในเจฟเฟอร์ลีเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันไม่แตกต่างผมก็จะใส่เกมรูปเกมรับไปเป็นตามปกติวันนั้นเชฟต่างๆพี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยระบบต่างๆไม่เคยเปลี่ยนแต่เพียงธรรมชาติของผู้เล่นว่าแมตช์นี้เราต้องการที่ตรงไหนต้องการแต้มที่ตรงไหนแล้วก็คู่ต่อสู้มันมาแบบไหนเท่านั้นเองก็มองว่าไม่แตกต่างไม่แตกต่างเพียงแต่ว่ามันสำคัญในแต้มที่เราต้อง3แต้มเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ยังไม่ได้หรือเราเสียไปแล้วไงเราก็ต้องเติมเกมรุกต้องเติมเกมรุกให้เยอะเพื่อต้องการไม่รับแน่นอนครับไม่รับแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บูมบามนั่นเองถ้าเกิดเราไม่คิดว่าไปบุกอย่างเดียวเสียประตูยังไงมันก็เดี๋ยวก็แพ้มันก็ไม่มีประโยชน์เราก็ต้องแข็งต้องแน่นไว้ก่อนในเกมรับเพราะฉะนั้นเราหวังเพียงว่าโป้งเดียวจอดโป้งเดียวจอดหรือถ้าโป้งเดียวมันก็เขาเก็บแต่เนี้ยโมเมนตัมยังอยู่ที่เราแล้วถ้าเรานำก่อนโมเมนตัมอยู่ที่เราแน่นอนก็เหมือนเราครับถ้าเกิดเขานำก่อนนะเขาก็อยู่ที่เขาเพราะนั้นเราถ้าเรานำก่อนเนี่ยมันเราเล่นง่ายเขาต้องเปิดเกมลุกก็อาจจะโดนอีกครับเป็นธรรมชาติของฟุตบอลครับผมเป้าหมายในวันที่นี้3แต้มแน่นอนสามแต้มทุกคนมั่นใจทีมสตาฟแล้วก็ทีมบริหารรวมกับผู้เล่นก็คุยกันตลอดทำความเข้าใจกันว่าทีนี้ขอว่าต้องการที่จะทุกอย่างปีนึงรวบมาเป็นแมตช์เดียว 4-5 วันที่เหลือที่ในการฝึกซ้อมเนี่ยขอให้สละเวลาขอให้สละความสุขส่วนตัวมามุ่งมั่นกับเกมตรงนี้ก็ไม่ได้กดดันมากเพียงแต่ว่าพิเศษนิดหนึ่งเรื่องของสภาพร่างกายฟิสิกอลนะครับระบบการเล่นต่างๆเป็นหน้าที่ของทีมสตาฟที่จะปล่อยลงไปใครไปตรงไหนเวลาไหนณเวลาไหนท่านเองก็เข้าใจกันดีก็มั่นใจครับมั่นใจเงิน1ล้านบาทอาชีพนี่มีผลกระทบกับทีมกดดันครับหรือว่ายังไงจริงๆแล้วไอ้เงินตรงนี้คือเขาทราบมาตั้งนานแล้วเขาทราบมาตั้งนานเป็นเงื่อนไขเป็นข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดคุณขึ้นชั้นคุณก็จะได้เงินก้อนนี้ครับเงินก้อนนี้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก้อนนี้เพียงแต่ว่าณเวลานี้อาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือไม่เพิ่มหรือบวกกับเงินรางวัลอีกต่างหากเพราะว่าผมว่าเด็กเขาไม่ได้กดดันคือเขาทราบมาอยู่แล้วว่าเขาเล่นเพื่อตรงนี้โปรไฟล์เล่นเพื่อขึ้นชั้นก่อนส่วนเงินรางวัลเป็นโบนัสเพราะนั้นก็อยากจะเรียนให้ทุกคนทราบว่าผู้เล่นไม่ได้เล่นเพื่อโบนัสตรงนี้เขามีความเป็นมืออาชีพสูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทีมบริหารให้กำลังใจแล้วก็ให้เป็นโบนัสที่เขาทุ่มเขาสู้กันมาหลายๆครั้งหลายๆแมตช์ที่โกงความตายมาหลายๆครั้งเพราะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมบริหารที่มองเห็นตรงนี้นะครับก็ถามว่ากดดันแน่นอนบอกให้เลยว่าเขาไม่ได้เล่นเพื่อตรงนี้เขาเล่นเพื่ออุดรแล้วก็โปรไฟล์ของพวกเขาที่จะพาอุดรสร้างวาสนาขึ้นดิวิชั่นหนึ่งครับผมสภาพความพร้อมของทีมมีนักเตะบาดเจ็บติดตัวแบนมีสัจจาคนเดียวแม็กกว่าก็ไม่มีปัญหาไม่กระทบเพราะว่าเรามีแผนรองรับไปแล้วแผนรองรับเพราะปัจจาก็เคยแบนเคยเจ็บมาเราก็มีคนแทนไม่ได้มีปัญหาครับผมก็มีคนหนึ่งทดแทนได้ครับส่วนระยองเราได้ศึกษาของการเล่นไหมครับเล่นดูครับดูตลอดเลยครับดูมากดูเยอะมากอุดรกับไอ้ทอดระยองกับอุบลเนี่ยดูเยอะมากวันนี้ยังดูเลยดูจนแบบเขาไม่เก่งแล้ว พูดเล่นๆครับก็คือก็ได้ดูได้ศึกษากันตลอดเพียงแต่ว่าถามตรงๆบอกตรงๆว่าจุดแข็งไม่ได้น่ากลัวเหมือนอุบลผมบอกเลยจุดแข็งไม่น่ากลัวเหมือนอุบลวันนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนั้นที่เราได้แต้มมาวันนั้นมันเป็นแต้มที่ล้ำค่าสำหรับจิตใจของผู้เล่นแล้วก็ทุกคนทีมบริหารทีมสตาฟมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คิดว่าขนาดอุบลเรายังไม่แพ้เพราะนั้นแมตช์หน้าเราไปเยือนความแข็งแกร่งความได้เปรียบอะไรต่างเขาไม่เหมือนอุบลเราต้องทำให้ได้แล้วก็มันเป็นความมั่นใจในการเก็บแต้มวันนั้นครับผมฝากถึงแฟนบอลครับเก็บไว้ที่นี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกัน มาหมดทีมบริหารทีมสตาฟทีมผู้เล่นเหลือคนที่สำคัญนะครับตัวที่สำคัญคือคนที่12ก็สำคัญมาตลอดทุกเกมเพราะนั้นแมตช์นี้ก็เหมือนกันรวมนะครับเขาเรียกว่ารวมญาติมาเลยแมตช์นี้แมตช์เดียวจากหลายแมตช์40กว่าแมตช์นะจากปีหนึ่งขอให้เป็นกำลังใจคนที่ไม่ได้ไปให้เป็นกำลังใจและคนที่ไปเชียร์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากถึงอุดรพัทตินนะครับอุดรพัทตินแถวภาคตะวันออกมาเชียร์ทีมอีสาน
ครับให้ไปดิวิชั่นหนึ่งให้ได้เป็นสร้างประวัติศาสตร์ของทีมอุดรครับผมครับสวัสดีครับ